ขอพบพระคุณพระเจ้านะครับสําหรับในเช้านี้ที่เราจะมีโอกาสได้มาฟังพระคําของพระเจ้าด้วยกันวันนี้เราจะอ่านพระ์นักของพระเจ้าด้วยกันหนึ่งข้อนะครับพี่น้องอาจจะไม่เคยคุ้นหรือว่าคุ้นมากนะครับ่าด้วยกันในหนังสือยอห์นบทที่สามข้อสิบหกครับถ้าพร้อมแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะครับพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เมนแต่พระเจ้าด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงรักเราพระองค์มีสิ่งดีให้เราเสมอในเช้านี้เรามีความเชื่อว่าพระเจ้าของพระองค์ถ้อยคําของพระองค์จะมาถึงเราทั้งหลายซึ่งเป็นประชากรของพระองค์ ให้ทุกสิ่งที่เป็นมาจากพระเจ้านั้นขอให้เราได้สดับรับฟังและพร้อมที่จะนําไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพราะพระคําของพระเจ้าก็มีมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งหลายให้เราเติบโตขึ้นและมีความมั่นคงในการเดินไปกับพระองค์อธิษฐานด้วยกันในเวลานี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนพี่น้องครับรคำพิ้อนี้เป็นข้อที่ทรกคนคุ้นเคยดีใช่ไหมครับ ถ้าให้หลับตาแล้วท่องพี่น้องสามารถทำได้ใช่ไหมครับอาละคนหลับตาครับแล้วเราจะท่องข้อ,ขอพระผี่ข้อนี้ด้วยกันดีไหมครับหนึ่งสองสาโอ้โหเอเมนเราว่าอะไรนะฮะเพราะว่าพระเจ้าทรง รักโลกขึ้นตรงนี้ปั๊บนี่รู้เลยนะครับว่าเราเป็นคนรุ่นเก่าพอสมควรใช่ไหมครับเ <laughs> พราะอันนี้เป็นฉบับแปล1971เราทุกคนจะคุ้นเคยมากคนที่เคยเติบโตในคิดจักเรียนในระวเีเด็กหรือว่าชั้นคิดจักเด็กนะครับข้อนี้จะเป็นข้อที่ติดตาใจเราเสมอผู้ที่เชื่อทุกคนก็จะท่องข้อนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ขอให้ท่านมั่นใจว่าท่านเป็นรุ่นเก่าพอสมควรและเก่าในพระเยซูคริสต์นะครับถ้าเราขึ้นต้นว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ก็ขอบพระคุณพระเจ้าที่ท่านมาเชื่อพระเจ้ารู้แต่กับความรักของพระเจ้าด้วยกันพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นข้อที่มีความ ครบถ้วนชัดเจนในความจริงของพระเจ้าที่ทรงมีต่อชีวิตของเรามาตินรูเทอร์ซึ่งเป็นผู้ปฏิรูปศาสนาคริสต์เป็นคนที่แยกออ,ออกมาเป็นของนิกายโปรเตสแตนต์นั้นท่านได้บอกว่าพระคัมภีร์ข้อนี้คือพระคัมภีร์เล็กๆหนึ่งเล่มอ่านแล้วได้เข้าใจถึงแผนการน้ำพระไทยและความช่วยเหลือของพระเจ้าที่มีมาถึงชีวิตของเรา และมันค็มีข้อนี้นั้นนะครับหลายๆคนเราก็ชอบใช้เป็นหนุนน้ำใจไปให้กับคนที่กำลังจะสิ้นชีวิตเจ็บป่วยหรือไม่สบายอาจาเป็นโอกาสสุดท้ายที่อย่างน้อยเขาจะได้ยินความจริงของพระเจ้าข้อนี้ข้อเดียวจบครบถ้วนในกระบวนความผมก็ใช้บ,บ่อยๆนะฮะเมื่อไม่นานก็ได้มีโอกาสไป เยี่ยมพนักงานซึ่งเขาอุบัติเหตุแล้วก็เจ็บบาดเจ็บสาหัสนะครับก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไปเยี่ยมเขาเราก็ไปเยี่ยมเขาแล้วก็ถุในใจเขาอ่านพระคัมภีร์ข้อน,นี้ให้ฟังแล้วบอกว่ามีคนที่รักคุณมีชีวิตที่นิรันดร์มั่นใจว่าตาเราจะไปไหนขอบพระคุณพระเจ้าโดยข้อน,นี้นั้นข้อเดียว ได้หนุนน้ำใจก็ทำให้คนนั้นได้ตัดสินใจรู้จักกับพระเจ้ารับเชื่อในพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโรคจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อมาตายเพื่อเราคนที่วางใจในพระบุตรนั้นก็จะไม่พิน,นาศคือมันต้องตกในบึงไฟนรกแต่มีชีวิตนิรันด์อยู่ในสวนรรค์ร่วมกับพระเจ้าพี่น้องเอเมนไหมครับพี่น้องมั่นใจใช่ไหมครับเอเมนขอบพระคุณพระเจ้านะครับ ในบริบทของพระคัมภีร์ตอนนี้นั้นพระเยซูได้อยู่ในช่วงการพูดคุยของกับนิโคเดมัสนะครับซึ่งเป็นคนที่เคร่งศาสนาคนหนึ่งในในท่าการคนยิวนิโคเดมัสเป็นฟาริสีเป็นขุนนางเป็นอาจารย์ของพวกยิวพระเยซูใช้ความจริงข้อนี้เพื่อชนะใจผู้นําชาวยิวคนนี้ให้มาถึงพระเยซูคริสต์ผู้ที่ผู้ที่มาในฐานะพระบุตรของพระเจ้า ผู้มาช่วยโลกนี้ให้รอดในข้อ17บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิสพากษาโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นพระเยซูทรงใชพ้พระพีข้อนี้เปลี่ยนความคิดของนิโคเดมัสผู้เคร่งศาสนายิวให้เขามองจากสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ เรื่องของการกลับใจใหม่บังเกิดใหม่ไฟวิญญาณนั้นให้เขาได้สามารถเข้าใจในการเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าด้วยการบังเกิดใหม่ในข้อสพระเยซูบอกว่าพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูพูดกับนิโคเดมัสในข้อ9นิโคเดมัสบอกว่านิโคเดมัสทูลพระองค์ว่าเหตุการณ อย่างนี้จะเป็นไปอย่างไรได้แต่พระเจ้าได้ทรงพระเยซูทรงได้ใช้ข้อนี้ในการคุยกับนิโคเดมัสทําให้รู้ว่าสิ่งต่านี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยความรักของพระเจ้าและด้วยพระผู้สเสด็จมาคือพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าวันนี้ความจริงของพระคัมภีร์ข้อนี้นั้นได้เปลี่ยนแปลงโลกนี้แล้ว จากโลกที่สิ้นหวังหมดหวังมนุษย์ที่ต้องพินาศในบึงไฟนรกจะสามารถกลับมาสู่ความหวังความจริงความรักของพระเจ้าและมีชีวิตนิรันดร์ร่วมกับพระองค์นี่คือข้อพระคำของพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้ความจริงของพระเจ้าที่เปลี่ยนโลกนี้ในชาวนันนี้เราจรึงจะมาศึกษา ด้วยกันในบางแง่มุมว่าพระคำภีร์ข้อนี้นั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างไรเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือไม่วันนี้ฟังกันไปแล้วอาจจะนึกว่าโอ้นึกว่าเราเปลี่ยนแปลงแล้วแต่เปลี่ยนแปลงจริงหรือไม่วันนี้เรามีโอกาสมาศึกษาด้วยกันผมจะใช้หัวข้อคำนาในเช้าวันนี้ว่าความจริง ที่เปลี่ยนชีวิตมีความจริงอย่างน้อยสามสิ่งในพระนผ่ข้อนี้ที่จะทำให้ชุดของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างแรกเลยนะครับพระเจ้าทรงรักโลกพระเจ้าทรงรักโลกคือพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทรงรักเราทุกคน ในเอเฟซัสบทที่สองข้อสแต่พระเจ้าทรงเปลี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงรักเราโดยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์นี่คือความรักของพระเจ้าพระเจ้าทรงรักเราโดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความดีหรือการทำดีของเราความรักของพระเจ้านั้นมีให้แก่เราแม้เราไม่สมควรเราเป็นคนบาปอยู่แต่พระเจ้าทรงรักเราในโรมบทที่5ข้อ8 บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราพระเจ้าทรงเป็นต้นแบบของความรักในชีวิตของเราเราเรียนรู้ที่จะรักเหมือนกับพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักเราในหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อ8บอกว่าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็น ความรักพระเจ้าทรงรักเป็นความรักพระองค์ทรงรักเราก่อนเรารักคนอื่นได้ก็เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราในหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ19เเรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนนี่เป็นความรักของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของเราและความรักของพระเจ้านี้นั้นก็เป็นความรักซึ่งนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรา ความรักของพระเจ้านำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงจากชุดเก่าๆของเรามาสู่ความสมบูรณ์ของพระคิดที่จะเป็นจริงในชีวิตของเราในโคโลสีบทที่ 3, ข้อ14ความจริงในบทนี้ถ้าเราอ่านก่อนหน้านี้จะเห็นถึงชีวิตเก่าๆชุดที่มีปัญหาของผู้ที่เชื่อการดำเนินชีวิตที่ยังไม่สมบูรณ์ยังบกพร่องแต่ในข้อ14นี้นั้น บอกว่าเราจะไปสู่ความสมบูรณ์ได้อย่างไรก็บอกว่าในหนึ่งในโคลโลสีบที่สามข้อสิบสีแล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดความรักผูกพันทุกสิ่งไว้อย่างสมบูรณ์นี่คือความรักของพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงเราจากคนที่ต้องพิน,นาศเไฟนรกกลายเป็นคนที่มีชีวิตนิรันดร เปลี่ยนแปลงจากชีวิตเก่าๆชีวิตที่มีปัญหาชีวิตความบาปชีวิตบกคล่องจะไปสู่ความสมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์น้องเอเมนนะครับเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อสี่สิบกว่าปีก่อนนะครับมีชายคนหนึ่งเดินมาเดินมาหาผมสมมติผมก็อายุไม่มากนะฮะย,ยังน้อยอยู่นะครับสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าปีก่อนที่แล้ว มีชายคนหนึ่งเดินมาหาผมเป็นพี่ชายผมเองพี่ชายคนโตเขาก็มับอกว่าวันนี้เขาไปรู้จักกับพระเจ้าพระเจ้ารักเขาและพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาพระเจ้าเป็นจริงผมก็ยังงงอยู่แล้วก็อัศจรรย์ใจจะเปลี่ยนได้เหรอเพราะพี่ชายผมคนนี้นั้นนะครับเรียน ไปเรียนจบครูมาแต่ไม่เป็นครูนะฮะมาเป็นนักเลงอันธพาลเป็นนักเลงหัวไม้ติดเหล้าติดบุหรี่ติดยาเสพติดกัญชาเฮโรอีนเอาทุกอย่างในหมู่บ้านไม่มีใครไม่รู้ว่าคนนี้คือแย่แค่ไหนเดินผ่านเด็กๆนี่พากันเดินหลบเลยนะครับไม่แต่มหมาหมูแมวไก่นะฮะเดินผ่านมาก็ต้องหลบเลยกลัวว่าจะโดนควา้าเอาไปเครียดคอต้มแซ่บกินกับเหล้ากับกัญชานะฮะ มาบอกว่าพระเจ้ารักเขาพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเขาผมก็พนในใจว่าจริงเหรอเป็นไปได้เหรอแต่ว่าหลังจากนั้นเมื่อคำพูดนี้ออกมาจากปากของพี่ชายผมว่าพระเจ้ารักเขาพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาขอบพระคุณพระเจ้านะครับทุกอย่างเปลี่ยนไปจริงๆ สมัยนั้นฮิปเปอร์ดังๆนะฮะผมเขาจะฟูมากผมหยิกนะฮะฟูใหญ่เลยนะครับฟูเต็มแบบเป็นเต็มหัวเลยนะฮะแค่ทรงผมก็เปลี่ยนแล้วนะครับตัดผมใหม่เรียบร้อยเลยนะครับโอ้ดูเรียบร้อยดีมากเสื้อผ้าก็เปลี่ยนใหม่ดูเรียบร้อยเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกยาเสพติดทุกอย่างเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่นานจากนักเลงอันตรา,านประจำหมู่บ้านก็กลายเป็น คนที่รับใช้พระเจ้าและเป็นศิทย์พิบาลเอเมนความจริงนะพี่น้องทำให้ผมก็ต้องยอมรับว่าพระเจ้าเป็นจริงก็ทำให้ครอบครัวพี่น้องอีกหลายคนก็ได้เชื่อพระเจ้าและไม่นานหเดือนแม่ก็มาเชื่อหนึ่งปีพ่อก็มาเชื่อแม้จะไม่เข้าใจอาจจะไม่ค่อยชอบว่าพระเยซูคืคอใครมาจากไหน แต่ต้องยอมรับว่าพระเยซูผู้นี้พระเจ้าผู้นี้เปลี่ยนแปลงลูกชายเขาได้จริงๆนั่นคือความรักของพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนและจะทำให้เราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าวันนี้ขอให้ความรักของพระเจ้าได้ทรงเป็นจริงในชีวิตของเรา ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากสิ่งที่ไม่ดีชุดเก่าๆแห่งความบาปให้สิ่งงนี้เปลี่ยนออกไปจากชีวิตของเราเป็นการที่ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์ของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ด้วยความรักของพระองค์ถ้าเรารู้ว่ามีคนหนึ่งที่รักที่รักเรามากรักเราอย่างจริงใจผมก็เชื่อว่าทุกคน ก็คงไม่อยากทําอะไรให้คนที่รักเรานั้นต้องเสียใจน้นงจริงไหมครับหลายครั้งความรักที่เราสัมผัสได้ทําให้เราเกรงใจอยากทําสิ่งที่เขารู้สึกดีและสบายใจพระเจ้าทรงรักเรารักอย่างจริงใจและรักอย่างสุดใจขอให้เราแสดงความรัก ตอบแทนให้กับพระองค์ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตสิ่งไหนที่ทำแล้วไม่ถูกต้องในน้ำพระทัยของพระเจ้าขอให้เราได้กลับใจเปลี่ยนแปลงให้กลับมาอยู่ในน้ำพระทยัยความชื่นชอบชื่นชมของพระเจ้าในชีวิตเราวันนี้ถ้าเรายัางเป็นคนชอบพูดโกหกพูดหลอกลวงไม่ค่อยจริงใจกับใคร คดโกงไม่ซื่อสัตย์ทำอะไรแล้วไม่รับผิดชอบถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราขอให้เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกลับมาอยู่ในความจริงของพระเจ้าจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่มีชีวิตที่สัตย์ซื่อ รับผิดชอบถวายพระเกียรติในพระเจ้าของเราพี่น้องเอเมนไหมครับเอเมนถ้าวันนี้คำพูดของเราถ้อยคำจากปากของเรามันชอบไปทำร้ายคนอื่นพูดไม่ดีพูดไม่จริงพูดส่อเสียดพูดนินทาพูดให้ร้ายพูดแล้วเสียบรรยากาศพูดแบบคิดเล็กคิดน้อยพูดแล้วคนฟังหมดกำลังใจ เป็นคำพูดที่ไม่สร้างสรรค์ไม่เสริมสร้างทำให้งานของพระเจ้าไม่เคลื่อนทำให้กิดจักของพระเจ้ามีปัญหาวันนี้ถ้าเรารักความรักของพระเจ้ากำลังเป็นจริงอยู่ในชีวิตของเราขอให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราขอให้เราเป็นคนที่พูดความจริง ทุกอย่างด้วยใจรักพูดด้วยความสร้างสรรค์มีใจอยากจะเสริมสร้างหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันการพูดความจริงไม่ใช่พูดเพื่อให้คนนั้นตายตอนนั้นตายาเราแต่พูดเพื่อช่วยกันและกันให้เติบโตขึ้นไปในความรักความเชื่อในพระเจ้าวันนี้โดยความรักของพระเจ้า ขอให้เราพร้อมที่จะยอมจำนนทั้งสิ้นต่อพระเจ้าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าวันนี้พระเจ้าเราใจว่าพระเจ้ารักเราพระองค์ต้องการเปลี่ยนแปลงเราถ้าเรามั่นใจว่าความรักของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเราขอให้เราพร้อมและยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างแท้จริงน้องเอเมนไหมครับเอเมน ขอให้เราเรียนรู้ที่จะมีความรักแบบพระเจ้าในชีวิตของเราความรักนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเปลี่ยนปเปลี่ยนแปลงมุมมองของชีวิตได้ความรักทำให้เรามองบางสิ่งบางอย่างและเรามีกำลังมีกำลังใจมีความเชื่อมีความมุ่งมั่นพี่น้องเชื่อไหมครับว่าด้วยความรัก ที่แน่นอกของชายหนุ่มคนหนึ่งต่อให้ต้องเดินทางเพื่อไปพบกับแฟนสาวของเขาต้องขึ้นรถเมล์สามต่อเรียกมอเตอร์ไซค์วินเข้าไปในซอยแล้วมองหาเรือเรือแจวเพื่อให้เอาไปส่งแจวเรือพายเรือเข้าไปในบ้านของหญิงสาวพี่น้องเชื่อไหมครับว่ารถเมล์สามต่อ มอเตอร์ไซค์วิน50บาทมองหาเรือแจวอีกไม่ใช่ปัญหาของระยะทางของหนุ่มคนนั้นเพราะความรักของพระเจ้าความยากลำบากไม่ใช่ปัญหาแต่เขายินดีทำขอให้ได้ไปเจอหน้าสาวหรือบางทีไม่เจอแค่ขับเรือผ่านไปเห็นลังคาบ้านก็มีความสุขใจเสร็จแล้วก็นั่งเรือออกมาต่อขึ้นมอเตอร์ไซค์วินแล้ว ต่ออีกรถเมษสามต่อแล้วกลับมาบ้านนอนหลับอย่างมีความสุขนะครับนั่นคือความรักที่เต็มล้นอยู่ในใจของชายหนุ่มคนนั้นถ้าวันนี้ความรักของพระเจ้าได้เป็นจริงในใจของเราเรามีความรักของพระเจ้าเต็มล้นอยู่ในใจของเรา เรารักทุกคนได้อย่างที่พระเจ้าทรงรักเราเรามองทุกสิ่งรอบตัวเราผ่านหัวใจที่มีความรักของพระเจ้าเต็มล้นอยู่ทุกสิ่งในการมองความรู้สึกความนึกคิดจะเปลี่ยนไปวันนี้ท่านมองภรรยาของท่านอย่างไรมองสามีของท่านอย่างไรรู้สึกหงุดหงิดงุ่นง่านรำคาญ รู้สึกไม่ได้ดังใจหรือไม่ขอพระเจ้าให้ความรักได้เต็มล้นใจของเราเพื่อเราจะมองเขาใหม่มีเรื่องเล่าอันนี้ก็เล่ามาหลายครั้งแล้วชายหนุ่มหญิงสาวแต่งงานกันใหม่ๆนะครับก็รักกันมากด้วยความรักชายหนุ่มขับมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่ก่อนแต่งงานนะครับก็ไปรับหญิงสาวที่บ้านทุกครั้งเลยไปที่รักไปทํางานพี่มารับแล้วโอเคนะขึ้นขึ้นซ้อนท้ายเลยพอขึ้นปุ๊บขึ้นหรือ,อยัง ขึ้นแล้วนะเกาะแน่แนๆน,นั่งดีๆโอเคหรือยังกันว่าโอเคแล้วไปได้เลยจริงหรือเปล่าระวัง,งด้วยนะแล้วค่อยๆสตาร์ทบึ้นบึ้นแล้วก็คคบิดเบ,บาๆไปสนุกสนมห่วงใยคนที่นั่งอยู่ข้างหลังไปแบบนั้นความรักแต่พอแต่งงานไปแล้วผ่านไปนานเข้าหลา,หลายปีเข้าอะไรเกิดขึ้น แล้วเร็วหน่อยชักช้าจริงๆเลยจะไปแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็สตาร์ทติดไม่มาเลยครับบ okay. ึนบ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 ึนเร่งเครื่องแบบควันคุ้งเลยเร็วๆเร็วเรวชักช้าเหลือเกินมอเตอร์ไซค์คันเดิมภรรยาคนเดิมแต่ใจเปลี่ยนไปไปแล้วนะขึ้นหรือยังโอเคบึนไปเลยปรากฏว่าภรรยาหงายหลังตกอยู่ที่บ้านยังไม่ได้นั่งให้ให้เรียบร้อยเลยนะครับ พี่น้องครับนี่คือความรักความรักทําให้เราเองมองทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปวันนี้ถ้าเรามองลูกของเรามองสาม,มีภรรยาของเรามองเจ้านายของเรามองลูกน้องของเรามองเพื่อนร่วมงานของเราด้วยความรักของพระเจ้าที่ทรงเต็มล้นอยู่ในใจของเรา เราเองจะไม่หมดหวังไม่ผิดหวังกับใครทั้งสิ้นเพราะเรามีความรักของพระเจ้าเต็มล้นใจพี่น้องเอเมนไหมครับความรักของพระเจ้าจะทำให้เราไม่หมดหวังไม่สิ้นหวังหรือทุกเรื่องในชีวิตแต่เราจะมีความเชื่อและความหวังใจอยู่เสมอว่าทุกสิ่งจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีให้เรามีความรักของพระเจ้า และมีให้มากพอที่จะเปลี่ยนใจกับใครบางคนที่เรารักเขาไม่ได้เลยเขาไม่น่ารักเลยการที่จะรักคนที่น่ารักใครๆก็ทำได้แต่คนที่ไม่น่ารักไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะรักคนคนนั้นวันนี้มีใครในโบสถ์ไหมครับที่เราสุกว่าไม่อยากจะคุยอยากจะอันเฟรนออกจากเฟซบุ๊กของเรา ะะอยากจะบล็อกไลน์ไว้ไม่อยากจะให้โทรมาหาไม่อยากจะเจอหน้าก่อนเข้าประตูโบสถ์เลงก่อนมองก่อนเขานั่งตรงมุมไหนอ้าวเขานั่งฝั่งนี้ทางนิวเจนเรามานู่นเลยนะฮะฝั่งพราเจ็ดเลยนะครับนะเอาไกลๆก,กันไว้ก่อนเพราะว่าเราทำใจไม่ได้ต้องเจอหน้าคนๆน,นี้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงใจของเราวันนี้เรารับใช้พระเจ้าและเราเหน็ดเหนื่อย เราอ่อนแรงเราท้อถอยอยากจะลาออกเดินแต่หาอาจารย์เกตอยู่อาจารย์เกตอยู่ไหนจะขอเาออกจากเป็นหัวหน้าแค่หน่อยอาจารย์เกตก็รู้ทันพยายามจะเดินหลบไม่ได้หลบเพราะว่ารักไม่ได้นะแต่พยายามหลบไม่อยากจะคุยเรื่องว่าจะมาขอลาออกจากหัวหน้าแค่ต้องรอโอกาสดีๆก่อนเดี๋ยวอาจารย์เกตพร้อมความรักเต็มล้นใจพระเจ้าเจิมแล้วเขามานั่งคุยกันเพื่อนหนุนน้ำใจให้เราใช้พระเจ้าต่อไป พี่น้องครับขอให้เราเติมใจของเราเต็มเสมอด้วยความรักรถที่วิ่งไปมันยังต้องใช้น้ํามันน้ํามันหมดมันก็หมดแรงมันก็จอดแต่คนของพระเจ้าจะไม่จอดจะไม่แช่นิ่งเพราะน้ํามันในหัวใจของเราคือความรักของพระเจ้าไม่เคยหมดไปพี่น้องเอเมนไหมครับเอเมนพระเจ้าทรงรักโลก และความรักของพระองค์นี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนรวมทั้งของเราด้วยเอเมนนั่งเอเมนไหมครับเอเมนนั่นก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวของเราคือความรักของพระเจ้าอย่างที่สองความจริงที่จะเปลี่ยนแปลงเราคือว่าพระเจ้าทรงตายเพื่อเราพระเจ้าทรงตายเพื่อเรา ได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระเยซูทรงเป็นพระเจ้ามาในโลกนี้มาทําภารกิจของพระองค์คือมาตายเพื่อเราพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าในมัทธิวบทที่สามข้อสิบอกว่าและนี่แน่มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากในมัทธิวบทที่1 6บหข้อสิบอกว่าซีโมนเปเรโตทูลตอบว่า พระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าสู้ผู้ทรงพระชนอยู่พระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าซึ่งมาในโลกนี้ในฐานะพระบุตรแต่พระองค์ก็คือพระเจ้าพระเจ้าทรงรักเราจนได้ประทานพระบุตรของพระองค์ประทานพระองค์เองเพื่อเราในหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อสิบบอกว่าความรักที่ข้าพระเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราความรักนี้ก็ปรากฏเด่นชัดที่การเขนที่กันตของพระเยซูคริสรมที่ข้อแบอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคิดสิ้นพระชนเพื่อเราพระเยซูพระองค์ทรงรู้ว่าพระองค์มาโลกนี้เพื่ออะไร พระองค์ได้ตั้งใจมาทำสิ่งนี้ให้กับเรามัทธิวบทที่26ข้อ2พระเยซูพูดว่าพวกท่านก็รู้อยู่ว่าอีกสองวันจะถึงเทศกาลปัสกาและบุตรมนุษย์จะถูกมอบตัวให้เอาไปตรึงที่กางเขนพระเยซูทรงรู้พวกคมาทำอะไรแต่ถามว่าสิ่งที่จะไปทำนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายๆไหม ก็พระเยซูเป็นพระเจ้าพระองค์มาแล้วไม่เจ็บไม่ปวดสบายสบายชิวความจริงคือพระเยซูเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องใช่ในความเป็นพระเจ้าของพระองค์แต่ในสภาพของความเป็นมนุษย์พระองค์ก็ทรงเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์พระองค์ทรงหิวพระองค์ทรงต้องดื่มต้องกินและพระองค์ทรงเจ็บปวดและพระองค์รู้ว่าการไปที่การเขนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พระองค์ก็พร้อม ที่จะตัดสินใจทําเพื่อสแสดงความรักของพระเจ้าแก่เราในมัทธิวบทที่26ข้อ39บอกว่าแล้วทรงดําเนินไปอีกหน่อยหนึ่งก็สบพระพักลงถึงดินอธิษฐานว่าโอ้พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดก็คือการไปการเขนนั้นพระเยซูเองก็รู้ว่ามันยากลําบากแต่พระองค์พูดต่อไปบอกว่า แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระไทยของพระองค์และพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าก็ได้ยอมละชุดของพระองค์ยอมทนทุกข์ทรมานถูกด,ดูถูกเหยียดหยามถูกเยาะเย้ยและก็สิ้นพระชนที่บนกางเขนนั้น และการตายของพระเยซูคริสต์ก็ทําให้โลกนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้รับการอภัยการยกโทษบาปจากความตายมาสู่ชีวิตนิรันดร์พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์ด้วยการกระทําด้วยการให้ด้วยการมอบชีวิตของพระองค์เพื่อเราการตายของพระเยซูคริสต์ก็นําการเปลี่ยนแปลงมาถึงโลกนี้มนุษย์คนบาปท,ทุกคนสามารถ จะหลุดพ้นจากความบาปได้ไม่ใช่ด้วยความดีของเขาการกระทําของเขาเพราะมนุษย์ทำไม่ได้แต่โดยเพราะพระคุณและความรักของพระเจ้าโดยการตายของพระเยซูคริสต์นั้นเราจะสามารถรับการยกโทษบาปพ้นจากบึงไฟนรกมีชีวิตนิรันด์ไปสวรรค์อยู่กับพระเจ้าได้เพียงแค่เราเชื่อวางใจในพระคุณและความรักของพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราในในการเป็นผู้ให้ผู้เสียสละการจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจะต้องแลกมาด้วยการเหยียดออกการให้และการเสียสละที่มากพอพี่น้องครับไม่มีอะไรได้มาโดยไม่มีการลงทุนลงแรงและจ่ายราคาออกไป วันนี้ชีวิตนิรันดร์ของเราที่เรารับมานั้นถูกใจราคาออกไปด้วยชีวิตของพระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้มาตายเพื่อเราพระองค์ทรงทำแล้ว <c oughs> อาจารย์เปาโลเป็นแบบอย่างในการที่จะเสียสละในการทำงานหนักในการรับใช้พระเจ้าในคิดจักช่วงสมัยแรกอาจารย์เปาโลอยากจะเห็นคนมากมายมาเชื่อพระเจ้าโลกนี้เปลี่ยนแปลง มีคนเติบโตขึ้นในความจริงของพระเยซูคริสต์งานของพระเจ้า้ขยายออกไปอย่างมากมายในยุคคิจักรสมัยแรกอาจารย์ปรลเป็นแบบอย่างที่เสียสละและทํางานหนักอาจารย์ปรลพูดไว้ในกิจการบทที่ 20- บข้อ35บอกว่าข้าพเจ้าวางแบบอย่างให้ท่านแล้วในทุกเรื่องเพื่อให้เห็นว่าโดยการตรากตําทํางานแบบเดียวกันนี้เราต้องช่วยพวกที่มีกําลัง น้อยและระลึกถึงพระจนะของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่พระองค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับอาจารย์ปารททางานตรากตํำยินดีหยัดออกให้ออกไปและอาจารย์ปารูได้พูดถึงว่าตัวท่านเองนั้นต้องยอมเสียสละมากแค่ไหนทํางานหนักแค่ไหนเพื่อจะตอบสนองต่อความรักของพระเจ้านี้เพื่อจะนำการเปลี่ยนแปลงมายัางโลกนี้อาจารย์ปาโูพูดไว้ในสองโครินบทที่11ก็เกือบจะทั้งบท แต่จะอ่านสองข้อในข้อที่26และข้อที่27ครับบอกว่าข้าพเจ้าเดินทางบ่อยๆข้าพเจ้าเผชิญภัยในแม่น้าเผชิญโภยภัยเผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเองเผชิญภัยจากคนต่างชาติเผชิญภัยในเมืองเผชิญภัยในป่าและเผชิญภัยในทะเลและเผชิญภัยจากพี่น้องจอมปลอมต้องตรากตําและลําบากต้องอดทนอดนอนบ่อยๆ ต้องหิวและกระหายต้องอดข้าวบ่อยๆต้องทนหนาวและเปลือยกายนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปโลทำและสิ่งที่อาจารย์เปโลทำอย่างมากมายคันนี้นั้นอะไรเกิดขึ้นมีผู้เชื่อมากมายผ่านภารกิจของอาจารย์เปโลมีการเกิดผลผู้เชื่อได้เติบโตเป็นสาวกเป็นผู้นำเป็นทีมงานของอาจารย์เปโลและคิดจักของพระเจ้าก,ก็เกิดขึ้น ในหลายๆเมืองในทุกๆเมืองที่มีผู้เชื่อในพันธกิจของอาจารย์ปอโลโลในครั้งนี้พี่น้องครับนี่คือพระเจ้าผู้ทรงให้เราพรัใช้พระเจ้าที่ยอมสละตัวเองเพื่อน้ำพระทัยและแผนการของพระเจ้าวันนี้เราจะต้องหยิดอะไรออกไปเราต้องเสียสละอะไรออกไปจากชีวิตของเรา เพื่อจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในโลกนี้เรื่องเวลาที่บางคนจะห่วงแหนนี่คือเวลาส่วนตัวนี่คือเวลาของฉันแต่คั้งความสามารถนี่คือความสมาร็ของฉันมีไว้เพื่อทำธุรกิจให้รุ่งเรืองเพื่อการทำงานให้ก้าวหน้าเพื่อการค้าขายที่มีเงินมากมายและทรัพย์สินเงินทอง ก็มีอยู่ก็นี้ของฉันพระเจ้าให้ฉันปีหน้าก็จะถอยรถเบน์ลงมาคันคันใหม่สร้างบ้านให้ใหญ่ขึ้นเป็นความสุขขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานสิ่งดีมากมายนี่คือเป็นสิ่งของของเราที่พระเจ้าให้เราถ้าเราเองยังมีมุมมองยังไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงวางไว้ในคิดของเรา เราจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้อย่างไรวันนี้ขอให้เราได้เปลี่ยนมุมมองใหม่เเปลี่ยนแผนการชีวิตใหม่สิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เราขอบพระคุณพระเจ้าเราได้ใช้สิ่งนั้นแต่สําคัญกว่าก็คือว่าการมีชีวิตอยู่เพื่อแผนการของพระเจ้าพระเจ้าให้เรามีมากมายเป็นพิเศษเพราะพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เราทําอะไรที่มากมายเป็นพิเศษพี่น้องเชื่อไหมครับ ตอนนี้ถ้ามีเวลาให้ใช้เวลาเพื่องานของพระเจ้าในการดูแลคนในการเยี่นเป็นในการประกาศในการให้คำปรึกษาวันนี้ถ้าเรามีความสามารถมองดูสิว่าในโบสถ์มีอะไรให้เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมมีส่วนช่วยเพื่องานของพระเจ้าได้ก้าไปข้างหน้าไม่ติดขัดวันนี้ถ้าเรามีทรัพย์สินเงินทองมากมายมองดูสิครับว่างานของพระเจ้ายังขาดอะไรยังต้องการอะไร ค่าเช่าพอหรือไม่วันนี้ผู้รับใช้ของพระเจ้ารับใชพ้พระเจ้าด้วยการวางแผนเป็นอย่างหนักวางแผนอย่างเครียดจะทำอะไรอุ้ยเงินไม่พอจะขยายงานทงโครงการใหม่โอ้จิตใจพร้อมแล้วก็จริงแต่กระเป๋าตังค์ยังอ่อนกำลังปัญหาไม่ใช่มีเงินปัญหาคือเงินของของพระเจ้ามีมากมาย อยู่กับคนของพระเจ้าแต่เราได้เหยียดออกมาเพื่อให้งานของพระเจ้าได้เคลื่อนไปหรือไม่วันนี้ขอให้เราได้เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนออการปราแผนชีวิตใหม่ให้ตั้งใจมีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงโลกนี้ตามแผนการของพระเจ้าให้พระเจ้าใช้ใเราให้เราเหยียดออกไปเหยียดตัวเองออกไป ให้กับพระเจ้ามอบให้พระเจ้าพร้อมที่จะเสียสละการที่จะเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนวิถีดำเนินชีวิตมอบให้พระเจ้าทรงเป็นผู้นําเป็นผู้พาเราไปเพื่อเราเองจะไม่พลาดในการที่จะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ด้วยกันน้องเอเมีนะครับพระเจ้าทรงตายเพื่อเราแล้วเราจะทําอะไรเพื่อพระองค์ ถ้าวันนี้ความจริงว่าพระเจ้าทรงตายเพื่อเราเปลี่ยนแปลงเราแล้วเราจะทําอะไรเพื่อพระองค์เพื่อจะร่วมมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ตามนพระทัยและแผนการของพระองค์ความจริงที่จะเปลี่ยนโลกนี้เปลี่ยนชีวิตเราพระเจ้ารักเราพระเจ้าทรงตายเพื่อเราและอย่างที่สามพระเจ้าทรงช่วยเราข้อสามว่าพระเจ้าทรงช่วยเรา เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันร์การวางใจทําให้เรารับการช่วยเหลือจากพระเจ้าคือเปลี่ยนจากความพินาศมาสู่ชีวิตนิรันร์การทรงช่วยของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และสําคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือทําให้เราพ้นจากความบาปไม่ต้องพินาศในบึงไฟนรกมีชีวิตที่บริสุทธิ์ชอบธรรมและได้ไปอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าน,นิรัน์ นั่นคือการทรงช่วยของพระเจ้านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเราซึ่งการช่วยเหลือของพระเจ้านั้นมาด้วยการที่เองนั้นยอมวางใจในพระเจ้าวางใจในพระองค์การวางใจในพระเจ้าจะทําให้เราเองเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือของพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เราได้วางใจในพระองค์สุภาษิตบทที่สามข้อหข้อหบอกว่า จงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะทรงทําให้วิถีของเจ้าราบรื่นพระเยซูพูดกับพวกสาวกที่กำลังทุกข์ใจว่าในยอห์นบทที่ส4ข้อหนึ่งอย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลยพวกท่าน วางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราในเราด้วยวางใจในพระเจ้าอย่าเป็นทุกข์เลยการวางใจจะเปลี่ยนชีวิตของเราจากความหวั่นิตกความกังวลความกลัวมาเป็นความชื่นชมยินดีและมีความหวังใจมีภาพของเด็กน้อยที่ถูกโยนขึ้นไปบนอากาศด้วยพ่อของเขาพี่น้องเคยทำแบบนี้กนะับลูกตัวเอง เคยไหมครับเคยนะครับเด็กที่ถูกพ่อโยนขึ้นไปบนอากาศนั้นแล้วรับเขาได้เด็กเขาจะหัวเราะชอบใจสนุกนะครับการรอพิสูจน์อากาศแล้วหล่นลงมาเนี่ยมันเป็นความสนุกมันเป็นความสุขหัวเราะเอิอก๊อกอกัอกเอิ๊กอักเลยเพราะว่าอะไรเพราะเขามั่นใจว่าพ่อรอรับเขาอยู่เชื่อเลยว่าพ่อจะรับเขาได้ เขาจึงมีความสุขจึงสนุกถ้าเขาไม่มั่นใจนะครับเป็นไงฮะร้องไห้ตกใจหน้าตาหวาดกลัวเลยนะครับพี่น้องก็ลองทําดูนะฮะกับลูกตัวเองนะลูจะชอบอย่าไปขอยืมลูกเพื่อนเดี๋ยวทำให้ดูกันแล้วกันนะครับอาจจะเป็นต,ตัวอย่างหนึ่งก็คือว่าเด็กไม่ไว้ใจก็ร้องไห้งองแงเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ชีวิตของเรา เป็นเหมือนเด็กที่กำลังลอยอยู่บนอากาศแล้วหัวเราะเอึกอักชอบใจมีความสุขมีความยินดียิ้มแย้มแจ่มใสอยู่หรือเปล่าหรือเรากำลังร้องไห้งองแงหน้าตาบิดเบี้ยวเยเกวิตกกังวลเป็นทุกข์โอ้จะหล่นปักลงพื้นไหมความวางใจและความเชื่อมั่นของเด็กที่มีต่อพ่อทำ ให้เขาสนุกความวางใจกําหนดพฤติกรรมของเด็กนั้นวันนี้ทัาพพระเจ้าพระบิดาของเราเป็นผู้เราไว้วางใจพี่น้องอย่าร้องไห้งองแงอย่าทำหน้าตาเย,ยเกบิดเบี้ยวอย่าหน้าเครียดวิตกกังวลอย่าเศร้ามองอย่ากลัวว่าเราจะตกแอกกองอยู่ที่พื้นดิน พระเจ้าพระบิดาของเราพระองค์จะทรงโอบอุ้มชีวิตของเราพระองค์จะรับเราอย่ารู้สึกวิววิวเมื่อเราอยู่บนอากาศพี่น้องวิววิวไหมครับตอนนี้ <c oughs> ปกติผมเป็นคนก,กลัวความสูงนะขึ้นสูงๆปั๊บนี่มันจะวิววิวเลยนะฮะนี่คือความเป็นมนุษย์นะมันรู้สึกขาสัน่นวิววิวกลัวเพราะว่ากลัวความสูง แต่ในพระเจ้าของเรายิ่งสูงยิ่งเห็นพระคุณพระเจ้าพี่น้องเอเมนไหมครับยิ่งสูงยิ่งสัมผัสกับความรักของพระเจ้าวันนี้อย่าหว,วิววิวเหมือนกับลอยอยู่บนอากาศแล้วไม่รู้จะหล่นแอกต,ตรงไหนให้เรามั่นใจพระเจ้าผู้ทรงโอบอุ้มชีวิตของเราให้เรามีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีในชีวิตในการเดินไปกับพระเจ้าเพราะเรามีพระเจ้าผู้ที่ จะทรงคอยช่วยเหลือเราให้เราไว้วางใจในพระองค์การปล่อยวางกับการวางใจสองคำนี้อาจจะคล้ายๆกันคือทำให้เาคลายความกังวลคลายความวิตกแต่งแง่มุมของสองคำนี้ไม่เหมือนกันการปล่อยวางใช้กับการเธาเองไม่จดใจไม่ไม่ไม่ใส่ใจไม่จดจ่อกับมันพูดง่ายๆคือว่าอะไรจะเกิดก็เกิดพูดให้มันง่ายขึ้นก็บอกว่าช่างหัวมันเถอะนะ อะไรแล้วแต่นี่คือการปล่อยวางในพระเจ้าคือการวางใจการวางใจคือการให้ความรู้สึกว่าไม่ต้องกังวลเพราะเรารู้ว่ามีคนคนหนึ่งมีระบบระบบที่คอยจะประคับประคองช่วยเราให้ผ่านพ้นไปได้นี่คือการวางใจไม่ว่าท่านจะพบอะไรในเส้นทางในชุดของท่านพระเจ้าจะเดินเคียงข้างท่านอยู่เสมอมัทธิวบทที่สิบเอ็ดบอกว่า บรรดาผู้เหน็เหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักหนึ่งเปรตตบที่ห้าข้อเจ็ดจงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายให้เราเรียนรู้ที่จะวางมอบทุกสิ่งไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์ทุกเรื่องในชีวิตของเราเรื่องครอบครัวของเรา ลูกของเราสามีของเราภรรยาของเราให้เชื่อว่าพระเจ้าทรงอบอุ้มทุกสิ่งทุกอย่างอยู่มันดูเหมือนกับว่ากำลังลอยคว้างอยู่บนอากาศกําลังวิววิว,วแต่ให้มั่นใจเถิดว่ามีพระหัตถ์ของพระเจ้าคอยรอรับโอบอุ้มชีวิตของเราอยู่ให้วางใจในพระเจ้าธุรกิจหน้าที่การงานไม่ต้อง,งกังวลใจมรละกอรัดนี้จะออกลูกโตแค่ไหนนะ เชื่อพระเจ้าพระเจ้าควบคุมอยู่นะครับขอจะขายได้ไหมลูกค้าจะมาพักที่รีสอร์ทเราไหมเชื่อพระเจ้าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่การช่วยเหลือของพระองค์จังทรงเป็นอยู่ในชุดของเราอย่ามอบเพียงแต่บางเรื่องบางอย่างให้กับพระเจ้าแต่จงมอบวางทุกอย่างให้กับพระองค์อย่างนี้ไม่สบายใจทําไม่ได้พระเจ้าช่วยด้วยโอ้ยอย่างนี้ถนัด ได้เลยทําเองก็ได้พระเจ้าไม่ต้องยุ่งพี่น้องครับให้เรามีท่าทีว่าทุกอย่างในชุดของเราให้พระเจ้าเป็นผู้โอบอุ้มวางไว้ในพระหััปาฏารของพระองค์และเราจะได้พบกับประสบการณ์ชีวิตที่เปลี่ยนไปมุมมองที่เปลี่ยนไปความสันติสุขความชื่นชมยินดีจะไม่ขาดหายไปจากชีวิตของเราเมื่อเราเรียนรู้จะวางใจพระเจ้าและรับการช่วยเหลือ าพระเจ้าของเรารังมินไหมครับวันนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปชีวเราจะเปลี่ยนไปเมื่อเราอยู่ในความจริงของพระเจ้าพระเจ้าทรงรักเราพระองค์ทรงยอมตายเพื่อเราคือพระเยซูคริสต์ที่มาตายเพื่อเราที่กลางเขตน,นั้นพระองค์จะทรงช่วยเหลือเราโอบอุ้มเราเมื่อเราวางใจในพระองค์ทุกอย่างก็รับการเปลี่ยนแปลงวันนี้ ชีวิตของเราอยู่ในความจริงของพระเจ้าผู AS, ine, people, huh? ้เปลี่ยนแปลงเราจากชีวิตที่ต้องพินาศในเมืองไฟนรกกับกลายมาเป็นชีวิตนิรันร์ได้อยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์นิรันร์ขอให้เราเองมั่นใจและวันนี้ขอให้ความรักของพระเจ้าได้เป็นจริงในชีวิตของเราให้เรารักคนอื่นให้มากขึ้นเมื่อพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตเราความรักของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเราให้เรารักคนอื่นได้อย่างที่พระองค์ทรงโปรดรักเรา ในหนึ่งยอนบทที่สาข้อสิบหกข้อเหมือนบทเหมือนกันข้อเหมือนกันเลยมีเลขหนึ่งตามหน้าที่บอกว่าดังนี้แหละเราจึงรู้ว่าความรักดังนี้แหละเราจึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ทรงยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องพระเจ้าทำกับเราอย่างไรพระเจ้าเป็นจริงกับเราอย่างไรขอให้เราเองนั้น ได้ทําออกไปกับคนรอบข้างกับพี่น้องของเรากับแพ่นกานของพระอ,องค์โลกนี้มันอย่างที่พระอ,องค์ทรงทําเพราะพระเจ้าทรงรักเราพระอ,องค์เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราขอให้เราได้มีโอกาสนะครับวยกันในเวลานี้ตอบสนองต่พอพระเจ้าด้วยกันให้เราได้เครครวกับพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ